สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนมิตรภาพครับหลักกิโลเมตรที่276.5 นะฮะ 276.5 ครับในโซนรอยต่ออำเภอพลกับอำเภอโนนศิลานะครับจังหวัดขอนแก่นครับข้างทางก็เป็นที่ราบสูงนะครับเป็นเนินดินลูกเตี้ยสลับกันครับผมสองข้างทางก็ปลูกมันสำปะหลังกับปลูกอ้อยกันครับไม่มีทุ่งนาเลยครับโซนนี้ครับเป็นไร่อ้อยกับไร่มันสำปะหลังนะครับอีก14กิโลเมตรถึงอำเภอบ้านไผ่ครับแต่ก่อนที่ว่าจะไปถึงอำเภอบ้านไผ่เนี่ยเราต้องผ่านอำเภอโนนศิลาก่อนนะครับบ้านชื่อบ้านตอประดุกอีก56กิโลเมตรถึงอำเภอเมืองขอนแก่นครับประการอำเภอโนนศิลาต้องเลี้ยวเข้าไปด้านซ้ายนะครับประมาณ2กิโลเมตรครับส่วนด้านขวาก็คือสำนักงานเทศบาลตำบลสำนักงานเทศบาลตำบลโนนศิลาครับที่ด้านขวามือครับรถไฟทางคู่ก็อยู่ด้านขวาครับประมาณสัก200ประมาณ100 200เมตรนี่แหละครับก็เป็นแนวเส้นทางรถไฟครับที่สี่แยกไฟแดงนี้ถ้าเลี้ยวขวานะครับก็จะมีทางยกระดับข้ามทางรถไฟนะครับเป็นรูปเหลือกม้านะครับอำเภอโนนศิลาครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าแยกมาจากอำเภอพลหรือว่าแยกมาจากอำเภอบ้านไผ่เลยครับ
ท่านที่ทราบก็รบกวนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับผ่านมาเยือนก็เลยถ่ายวิดีโอมาให้ชมครับถนนทางและก็บริเวณอำเภอโนนศิลาครับจังหวัดขอนแก่นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมครับด้านซ้ายครับใกล้กันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลโนนศิลาครับโรงพยาบาลประจำอำเภอครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่284+200เมตรครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ